ส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ก็เป็นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กวันที่2แล้วเช่นกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับให้กำลังใจเด็กอายุ 5-11 ปีกลุ่ม7โรคเรื้อรังที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลังโรงพยาบาลสงขลาเปิดให้ฉีดเป็นวันที่2ที่ห้องประชุมพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับอาคารผู้สูงอายุโรงพยาบาลสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาได้เปิดฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11 ปีที่เข้าเกณฑ์7โรคเรื้อรังเป็นวันที่2ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองครับพาบุตรหลานมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆอย่างต่อเนื่องด้านนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้นำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจเด็กและผู้ปกครองโดยวันนี้ก็มีเด็กๆที่ลงทะเบียนไว้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันจำนวนกว่า300คนด้วยกันสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่เข้าเกณฑ์7กลุ่มโรคครับประกอบด้วยโรคอ้วนโรคทางเดินอาหารเรื้อรังรวมถึงหอบหืดที่มีอาการรุนแรงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับโรคลมชักโรคไตวายโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานและโรคทางพันธุกรรมเช่นเด็กที่มีอาการดาวซินโดรมมีภาวะบกพร่องทางประสาทอย่างรุนแรงแล้วก็มีพัฒนาการช้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าจังหวัดได้ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลาและสาธารณสุขจังหวัดสงขลาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับน้องๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยวันนี้มีเป้าหมายรวมทั้งจังหวัดประมาณ 1,000 คนและอยากเชิญชวนผู้ปกครองได้พาบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนให้มากเนื่องจากตอนนี้นะคะโรงเรียนต่างๆเริ่มที่จะเปิดเรียนออนไลน์ซึ่งวัคซีนจะสามารถป้องกันโควิด-19 และเข้าเรียนได้อย่างปลอดภัยเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่งส่วนครั้งต่อไปนะคะโรงพยาบาลสงขลาจะให้บริการในวันที่10กุมภาพันธ์เวลา 9:00 นถึง 12:00 นที่ห้องประชุมพลเอกเปรมตินสุรานนท์อาคารผู้สูงอายุโรงพยาบาลสงขลาเกาะยอค่ะ